สวัสดีค่ะนะคะดูหัวข้อเรื่องที่ป้าจะพูดในวันที่17นะคะก็คือเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานะคะแล้วก็เรื่องยาดูถูกกฎหมายด้วยการกลางนะคะแล้วก็เรื่องที่2พ่อแม่รังแกฉันนะคะแล้วคุณก็จะส่งลูกคุณเนี่ยไปอยู่ในคุกนะคะเดี๋ยวป้าจะพูดเรื่องนี้เบาๆนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยคือป้าจริงๆป้าน่าจะขอบคุณพวกคุณนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ป้าไม่ได้ดื่มมันมีงานพิเศษสำหรับป้าก็คือวันเกิดป้านะคะทุกคนเขาก็ถามว่าทำไมเพนเธอไม่ดื่มป้าก็บอกว่าคือเราต้องกลับมาทำคลิปนะคะคุยกับทุกๆคนก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ดื่มนะคะก็เป็นนางเอกเมื่อคืนนะคะก็ดื่มซอฟต์ดิงนะคะก็ซอฟต์ดิงทุกอย่างก็ดื่มไปเรื่อยๆนะคะกลับมาถึงบ้านก็ยังมีโอกาสได้มาออกไลฟ์สดกับช่องของสมิธนะคะคือด่าเอามันอะช่องนั้นไม่มีอะไรมากหรอกด่าเอามันที่ป้าพยายามไม่ด่าช่องนี้นะคะเพราะว่าคือคนมาดูเยอะป้าเกรงใจป้าเกรงใจเยาวชนแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับผู้สื่อข่าวช่องหนึ่งกำลังว่าป้าว่าในสื่อ YouTube เนี่ยด่าเจ๊เกียวอีเกียวเนี่ยกระจายป้าจะบอกนะคะการที่ป้าด่าเนี่ยมันเป็นการลดแรงเสียดทานในสังคมด้วยนะเพราะอย่างน้อยเขามีที่ระบายออกมีคนด่าแทนกูคุณลองคิดสิคะว่าตอนเนี้ยคนเขาเกลียดผู้อีเกียวกับครูปีชาที่ทำตัวเหนือกฎหมายเนี่ยขนาดไหนขนาดที่จะดักฆ่าแล้วมึงมาจับกูทีหลังเถอะนี่เขาพูดจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเราด่าแล้วเนี่ยเขารู้สึกมันโดนด่าละคุณรู้ไหมคะว่าด่าเนี่ยไม่ถึงตายแต่ถ้าเกิดคุณให้ทำให้เขาแบบเหมือนกับอัดไว้เยอะๆน่ะแล้วทำอะไรไม่ได้ลิอีพวกนั้นก็กลางคุณว่า explosion น่ะหรือว่าระเบิดเวลามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะป้าถึงฝากบอกตรงที่ป้าด่าอันเนี้ยนะคะคือมันไม่มีใครตายแล้วมันเป็นเสียงของประชาชนจริงๆพวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับคดีหวย30ล้านคดีพวกเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวจะชมตอนหลังนะคะชมชาวมาตาพุทธด้วยนะคะว่าคุณทำแบบนี้สุดยอดนะคะก็คือคุณทำแบบสุภาพชนคือออกไปขับไล่แบบไม่ต้องใช้กำลังเพราะป้าต่อต้านมากการใช้กำลังเนี่ยในประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ได้ทำอย่างคุณนะทำแบบสุภาพชนนะคะก็คือการขับไล่การเอาน้ำไล่เสนียดจันไลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสงครามจิตวิทยาเหมือนที่ป้าออกมาด่าเนี่ยมันลดแรงเสียดทานของสังคมนะเอากันจริงๆถ้าไม่มีใครด่าแทนเนี่ยบอกตรงๆนะอีเกียวกับอีบ้าบินเนี่ยอาจจะโดนคนตบที่แผงแล้วค่ะบอกตรงๆแต่ป้าไม่อยากให้มีการรุนแรงเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆเราต้องเป็นสังคมยุคใหม่นะคะเป็นสังคมที่พูดคุยกันได้แล้วก็อย่าใช้ช่องว่างทางกฎหมายเดี๋ยวกูจะจับคนนั้นเดี๋ยวกูจะจับคนนี้คนนั้นพูดอย่างนี้กูจะจับอย่างเงี้ยที่มึงมันไม่ได้มันต้องให้เขาพูดบ้างให้เป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยบ้างคุณต้องมีสิทธิ์พูดอย่างคุณพูดเรื่องดูทั้งอย่างท่านอัจฉริยะพูดละกันไม่ติดคดีนะแต่อย่างป้าเนี่ยอยู่นอกประเทศและอย่างนึงป้าเป็นคนสวีเดนถือสัญชาติสวีเดนการที่จะจัดการป้ามึงก็ต้องจัดการตามกฎหมายสากลถ้ากูไม่เคยไปยุให้ใครฆ่ากันกูไม่ผิดกฎหมายสากลและที่สำคัญป้าเป็นคนต่อต้านการความรุนแรงทุกๆกรณีนะคะก็คือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องครอบครัวหัวร้อนครูปีชาการเตะนักท่องเที่ยวนะคะคือเตะหน้านักท่องเที่ยวมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช้กำลังทั้งนั้นเลยแล้วป้าทำอะไรกับใครเนี่ยในสื่อโซเชียลเนี่ยไม่ทำเราพูดเราออกความคิดเห็นถ้าเรามีโอกาสให้คนเขาออกความคิดเห็นได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่มีกรณีแบบนี้คือบางคนเขาอัดอั้นอะไม่รู้จะทำยังไงก็ใช้กำลังแต่ไอ้พวกทำกำลังเหนือกฎหมายเนี่ยขอให้กฎหมายใช้แบบเด็ดขาดโชว์เลยนะคะโชว์ให้สังคมเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่มึงอยู่เหนือกฎหมายกูจะจัดการมึงอย่างเที่ยงตรงใช้คำว่าเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงคือมึงผิดต้องผิดไม่ใช่มากราบขอโทษแล้วจบไม่ได้ให้มึงกราบเท้าตำรวจอีกนะคะในกรณีของครอบครัวหัวร้อนที่กลางที่มาตาพุทธและป้าก็ขอชมนะคะ
ให้กำลังใจมาด้วยค่ะนะคะก็คือชมคุณตำรวจนะคะคุณขันติเนี่ยคุณสร้างบารมีค่ะขันติบารมีนี่ยอดเยี่ยมมากป้าถ้าเก็บเนี่ยกูไม่ยอมแต่ตำรวจเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดที่นิ่งนะคะแต่ขอให้จัดการครอบครัวนี้ให้เป็นอย่าให้ประชาชนได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะแล้วตำรวจก็เหมือนกันทั่วไทยนะคะก็อย่าใช้กฎหมายรังแกใครตำรวจเหมือนเฉลยสังคมมานานป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนเราถึงเกลียดตำรวจป้าตรงนี้ป้าไม่เข้าใจจริงๆนะทำไมคนถึงเกลียดตำรวจทั้งที่ตำรวจดีๆเนี่ยก็มีเยอะตำรวจไม่ดีอ่ะมันมีไม่เยอะแต่คือเหมือนกับที่ป้าพูดว่าปลาเน่าตัวเดียวมันเหม็นทั้งห้องมันเป็นคำโบราณไม่ใช่ป้าพูดหรอกป้าไปยืมเข้ามานะคะตอนนี้เราเห็นตำรวจดีๆเราก็ออกมาให้กำลังใจสังคมมันเปลี่ยนไปละไม่เหมือนเดิมสังคมสมัยเนี้ยเห็นไหมคะว่าถ้ามีใครมีเรื่องกับตำรวจสมัยก่อนเนี่ยตำรวจจะกลายเป็นเฉลยสังคมและป้าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะกับการที่คุณทางฝั่งตำรวจถ่ายคลิปไว้ป้าอยากให้เขาเรียกว่าอะไรกล้องโกโปรอ่ะอยากได้เขาเรียกว่าอะไรวะอยากได้งบซื้อกล้องโกโปรให้กับตำรวจติดที่บ่าหรือติดที่หมวกนะคะไม่ต้องให้ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยหรือชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ช่างอ่ะต้องจ่ายตังค์เองอ่ะเพราะมันก็แพงนะคะมันก็แพงเรามีงบนะแต่แปลกใจไหมนี่ไม่ได้ยุให้ทหารกับตำรวจทะเลาะกันนะแปลกใจไหมตำรวจทหารนี่สั่งแม่งของรัวๆที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยอ่ะเรือห่อเป็นเรือเหี่ยวเรือดำน้ำมึงจะไปลบกับใครฮะมึงซื้อรถถังมามึงไว้ให้เด็กดูมึงเคยไปลบกับใครไหมกูถามมึงคำหนึ่งอันนี้ไม่ได้แกล้งว่านะใจเป็นการจริงๆคือป้าไม่ค่อยดูเครื่องมันว่าทำงานไหมมีเหมือนกันนะเคยทำพูดไปแม่งเครื่องไม่ทำงานแม่งอย่างนั้นอะนะคะคือซื้อมาทำไมคะเอามาซื้อคอมโกโปรเนี่ยให้ตำรวจติดที่บาร์เนี่ยมันมีตัวจับเนี่ยเราทำเพิ่มได้เป็นอัซเซสซอรี่อะหรือติดที่หมวกเนี่ยให้เขาไปเลยใส่เมมโมรี่การ์ดไปเลย65 60 100กว่าจิกะไบต์เลยถ่ายแม่งเลยหลายวันเลยจะได้รู้กันว่าใครผิดใครถูกมันจะได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยีเข้ามาแต่ทหารแม่งยังเหมือนเดิมๆก็คือไปซื้อรถถังซื้อทำคุยอะไรคะฮะกูถามมึงคำหนึ่งมึงซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเรือดำน้ำมาถึงแล้วเนี่ยมึงซื้อไปลบกับใครกูเกิดมาอายุ50กว่าปีเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นทหารไทยไปลบกับใครเลยแต่ภาพพลทหารนี่ดีคือเมื่อก่อนนี่นะทหารอดทนทำไมไม่มีตำรวจอดทนมั้งวะตอนนี้กูยืนอยู่ข้างตำรวจมีอะไรป่ะไม่ใช่อะไรป้าเนี่ยรู้จักตำรวจแล้วก็รู้ตำรวจดีๆมีเยอะแต่ตำรวจอะทำงานหนักเสี่ยงชีวิตไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกทหารเนี่ยโอ้โหอาวุธเนี่ยแม่งเยอะแยะตะแปะขายผักมึงจะไปลบกับใครคะกูไม่เคยเห็นมันลบกับใครบอกตรงๆไปข้างบ้านไปก่อวอร์ดและภาคใต้เนี่ยที่ลบกันไม่เคยจบเนี่ยกูอยากจะรู้เหมือนกันไอ้งบลับง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 ับกันเนี่ยเอาไปทำอะไรภาคใต้เนี่ยนะอยากก่อวอร์ดก็ไปข้างบ้านไปลบกับเขมรไปคบกับกัมพูชานิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีเพื่อให้ทหารนี่ต้องมีอยู่ทหารความจริงคำว่าทหารคือรั้วของชาติการรู้นะไปอยู่ขอบประเทศค่ะมึงให้ตำรวจเขาอยู่ตรงกลางแล้วตำรวจชั้นผู้น้อยยังต้องซื้อปืนเองอ้าวตายห่าเดี๋ยวคนก็หาว่าอีเพนนี่มาเข้าข้างตำรวจเฮ้ยป้าบอกนะคะว่าป้าเป็นประชาชนที่ใจเป็นกลางเข้าใจคำว่าใจเป็นกลางไหมคะอะไรสมควรจ่ายเราควรจ่ายอะไรไม่สมควรจ่ายเราไม่ต้องไปจ่ายซื้อมาทำไมเฮียอะไรรถเรือดำน้ำมึงจะไปซื้อปะการังเหรอมึงจะไปดูปะการังหรือมึงจะผสมพันธุ์พญานาคแล้วส่งขายออกนอกตำรวจเนี่ยกำลังพลก็ไม่พอประเทศที่กู
ู่เนี่ยประเทศเล็กๆอ่ะตำรวจทุกที่เลยแต่ประเทศไทยอ่ะเรียกว่าตำรวจจะมาก็ตำรวจไม่พอพอตำรวจตั้งด่านคนทำผิดกฎหมายอย่างไอ้ครอบครัวกลางก็ไปต่อยหน้าตำรวจคนพวกนี้ต้องเอาหนักๆหน่อยนะเอาหนักๆ หน่อยเอาเยอะๆแล้วเท่าที่ป้าทำคลิปดูคลิปทำการบ้านมา 2-3 วันเนี่ยคือคนพวกนี้ป้ารู้ว่ามันกลางเพื่อจะตบทรัพย์ชาวบ้านพวกไอ้กบตบทรัพย์ชาวบ้านเนี่ยอย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมไม่ว่ากรณีใดๆป้าเจอมาแล้วพวกตบทรัพย์นะแก๊งเอียรุนศรีชัยชาติอิมดยาซินีทง17นะแล้วตอนนี้มีอีกตัวหนึ่งคือชื่ออีอะไรวะอีสมสุขอีฟ้าเพราะไอ้กนกพันธ์อีติ้งปาวะวิสาอีแก๊งพวกนี้พยายามเขาเรียกว่าอะไรมันมีทุกที่การกลางอ่ะกลางในสื่อโซเชียลกลางข้างถนนกลางต่อยตำรวจให้ดูและคนที่ยุยงให้มีการความรุนแรงและตบมือช่วยนะกูจะประนามและประชาชนช่วยกันประนามก็คือไอ้มาร์คพิทบูหรือไอ้มาร์คหมากระเป๋าเห่าเห็นไอ้เด็กคนนั้นอ่ะป้าไม่เอ่ยชื่อมันแล้วนะจะดูมันปรับปรุงตัวไอ้เด็กคนที่ถุยน้ำลายตบใส่หน้าตำรวจไอ้เฮียได้ตบมือแหมยกมือควยค่ะสังคมไม่สงบเพราะมีพวกมึงนี่แหละถ้าเขาจับมันผิดมันก็ต้องผิดรถผ่านมา100คันน่ะตำรวจเขาตั้งด่านเขาต้องการจับทั้ง100คันไหมไม่ต้องการเขาต้องการจับไอ้พวกที่ผิดกฎหมายจริงๆมึงเข้าใจคำว่าผิดกฎหมายไหมฮะถ้าขอให้มึงใส่ทะเบียนรถมึงก็ควรใส่เขาไม่ให้มึงแต่งรถมึงก็ไม่ควรแต่งเขาไม่เขาให้มึงสวยใส่หมวกกันน็อกมึงไม่ใส่มึงก็ควรผิดเขาไม่ให้มึงจอดมึงจอดมึงควรผิดมึงต้องดูกฎหมายแล้วโอ้โหแบบเดี๋ยวล่อยนี่ก่อนไอ้มาร์คหมากระเป๋าพวกยุยงคนพวกยุคใครก็ช่างนะคะขอให้สังคมแบนมันถ้ามันยุยงให้ประชาชนลุกขึ้นมาทำร้ายกันการที่ประชาชนลุกขึ้นมาทำร้ายตำรวจมันก็ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายหลายข้อเลยหลายกระทงเลยนะคะแล้วใครที่มาอยู่ฝั่งประชาชนและใจเป็นกลางพวกเราต้องสนับสนุนตอนนี้นะคะป้ากลับไปฟังอาจารย์ปีชาเหมือนเดิมเพราะว่าอาจารย์ปีชาหรือว่าทนายปีชากลับมาอยู่ฝ่ายประชาชนมาให้ความรู้เราเปลี่ยนกันได้ถ้าเขาอยู่ฝ่ายประชาชนเราก็อยู่ฝ่ายประชาชนเขาเป็นกลางเขาพูดเลยคดีหวย30ล้านแล้วคดีหวย30ล้านมีคนด่าป้านะเดี๋ยวค่อยเอามาไว้ตอนหลังๆเนาะเอามาไว้ตอนท้ายคลิปก่อนจะจบว่าทำไมเขาถึงว่าป้านะคะเดี๋ยวป้าจะเอาไปไว้ตอนหลังถามว่าทำไมไปให้ราคาคนพวกนี้ป้าไม่ได้ให้ราคาแต่ป้าจะเอามาให้พวกคุณฟังว่าเขาคิดยังไงนะคะป้าบอกนะคะว่าป้าเป็นกลางแล้วมันไม่พวกเราที่อยู่ฝ่ายลุงจรูนเนี่ยมันแล้วตอบนักข่าวก่อนกันแล้วกันเมื่อกี้ลืมนะคะก็คือนักข่าวบอกอุ้ยนี่อาหารเช้าป้านะคะก็มีอย่างเหมือนเดิมๆนะคะอุ้ยตายแล้วหล่นอยู่นี่2ใบคือกินแบบเนี้ยเมื่อวานแดกเยอะเค้กเคิร์กกินโอ้กินราดนงราดหน้าราดหน้ากุ้งใหญ่เมื่อวานนี้วันเกิดเดี๋ยวเขาถามอีกวันเกิดป้ากินอะไรป้ากินที่ป้าชอบป้ากินรัดหน้ากุ้งใหญ่นะคะตัวใหญ่ๆกุ้งเนื้อกุ้งนะคะเอาอย่างนี้เมื่อกี้พระพูดถึงเรื่องว่าเราต้องสนับสนุนคนที่อยู่ฝ่ายประชาชนและให้ความรู้ประชาชนและคดีหวย30ล้านเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหนังสือมหากาพย์เล่มใหญ่ในการที่พวกเราจะรู้กฎหมายและเราก็จะเห็นด้วยว่าพวกตอแหลพยายามใช้กฎหมายรังแกคนอื่นนะมันจะเป็นยังไงถามนักข่าวเขาว่าป้าเหมือนเขาว่านะป้ารู้สึกอ่ะว่าเหมือนว่าป้าว่านี่อย่าเพิ่งไปตัดสินใครนะอย่างนั้นอย่างนี้รอศาลก่อนป้าบอกนะคะว่าคดีหวย30ล้านเนี่ยป้าเฝ้าดูตั้งแต่แรกนะคะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเนิ่นแต่ป้าบอกเลยนะคะว่าป้ามีความเชื่อตั้งแต่ไหนรู้ไหมคะคือค่อยๆเชื่อค่อยๆใส่คะแนนทีละนิด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 จนกว่ามันจะเต็มก็คือตอนแรกเลยอ่ะป้ารอวันที่ตำรวจบอกว่าหวยเป็นของใครตำรวจบังการค่ะแล้วก็เอาตุ๊กตามาติด
มาจัดตบอะไรนะตลาดเครื่องบินน้ำอะไรเนี่ยอะไรๆมาสุดแล้วตำรวจทำให้ประชาชนงงหนักมากคือจะให้ครูเป็นใครให้ครูอัปรีชาใครควรรับครอบเฮียทั้งตระกูลเนี่ยถูกตอนนี้เรารู้หมดละนะมันมีหลักฐานตอนที่คดีครูจอมทรัพย์ก็เหมือนกันทำไมพวกเราถึงเชื่อว่าครูเป็นแพ้ทั้งที่ครูน่ะเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะคะใส่ร้ายป้ายสีตำรวจว่าตำรวจทำคดีไม่เที่ยงตรงไม่ยุติธรรมก็มีไอ้มาร์คหมากระเป๋าส้นตีนเนี่ยกับไอ้กระทรวงยุติธรรมตบเดี๋ยวนี้ก็มันก็เป็นเหมือนปลาต้องโกคู่กันเนี่ยเห็นไปไหนก็ไปด้วยกันเนี่ยกูจะดูซิพวกมึงจะไปถึงไหนกันนะรู้เดี๋ยวนี้รู้ได้เยอะละแต่ยังไม่พูดว่าทำอะไรกันอยู่อย่านะอย่านะอย่าให้กูแฉกลับมาเรื่องเก่าก่อนคือเรื่องของเรื่องน่ะผู้รักษากฎหมายคือตำรวจน่ะซึ่งเป็นเฉลยในสายตาประชาชนยิ่งทำผิดหนักเข้าไปใหญ่แต่มีกองปราบที่รับไม่ได้เพราะว่าสื่อสมัยนี้มันไม่ใช่แค่ทีวี3579มันมีประชาชนและมีพวกเราชาวโซเชียลชาวเฟซบุ๊กและก็อีกหน่อยทั้ง YouTube อีกหน่อยก็มีทวีตนะคะมันมีตอนนี้มีสถานีทวีตละนะคะป้าอย่าว่าจะเข้าไปเล่นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะคะก็คล้ายๆ YouTube เนี่ยแหละแต่มันยังไม่ดังนะคะแต่ว่าคือกฎมันไม่เยอะรำคาญมันเรื่องกฎเนี่ยตรงนี้นะคะถึงบอกว่าเรามีศาลของประชาชนนะมันเป็นศาลของ Facebook นะคะและก็มีหลักฐานกันออกมาว่าครูยังไงตั้งแต่แรกและตั้งแต่คือหงุดหงิดตั้งแต่ที่ตำรวจออกมาบอกว่าไปสนามมินน้ำมาปลาปลาปลาละสุดท้ายไงต่อละจะว่าครูปีชาทำหวยตกว่างั้นเถอะแล้วหมวดจรูนเป็นคนเก็บได้แล้วเราก็รู้มันเข้าใจไหมว่ามันหงุดหงิดนะตกได้ยังไงคุณรู้ไหมว่ากี่คลิปที่เขาทำให้ดูว่าใส่เป๋าเนี่ยมันจะตกได้ยังไงกี่สิบคลิปฝากถึงผู้สื่อข่าวนะคะช่องหนึ่งที่บอกว่าพวกเราเทใจไปเชื่อลุงจรูนระวังเหมือนครูจอมทรัพย์อะไรประมาณเหมือนว่าพวกเหมือนสั่งว่าพวกเราไม่ให้ดิ้นอ่ะเฮ้ยไม่ระป้าไม่ดิ้นนะป้าไม่ออกมาด่าสังคมป้าบอกว่าป้าไม่ป้าห่วงความปลอดภัยของครูปีชากับพรรคพวกนะกับอีเกียวนะเพราะคนนั้นมันมีทางออกมันมีทางระบายออกกูว่าไอ้เหี้ยพวกนี้อยู่ยากค่ะอยู่ยากกูบอกแค่นี้นะคือตรงนี้ต้องเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่ป้าพูดอ่ะมันเป็นหลักการและลดแรงเสียดทานของสังคมนะอย่างน้อยมีใครมาด่าให้เขาแบบรู้สึกว่าโล่งประชาชนรู้สึกโล่งขึ้นถ้ามีใครออกมาด่าคนพวกนี้แล้วด่านี่มันตายไหมถามจริงๆแล้วสิ่งที่มันทำกับลุงจรูนน่ะถ้าลุงจรูนไม่ใช่ตำรวจเก่าเนี่ยเป็นตาสียายสาเนี่ยตาสีตาสาเนี่ยป่านนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นกับเขาฮะถ้าพวกเราประชาชนไม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาตรงนี้คือมันกลางทั้งผู้ภาคเจ็ดกลางทั้งตำรวจที่ทำคดีแต่ตอนนี้เราก็รู้ใช่ไหมเขาว่าน้องที่เป็นตำรวจร้อยเวรน่ะถูกเจ้านายกดดันป้าถึงบอกว่าผู้มีอำนาจมากบารมีนะคะอย่ากรุณาอย่าใช้กฎหมายรังแกประชาชนแต่ส่วนประชาชนก็เหมือนกันไอ้ครอบครัวหัวร้อนมึงคิดว่ามึงอยู่เหนือกฎหมายเหรอฮะมึงถึงทำแบบนี้กับตำรวจถ้าไม่มีภาพมาเนี่ยกูว่าตำรวจนี่เจ็บฟรีไม่พอนะอาจจะโดนสังคมด่าเพราะความตอหลดตอแหลคนตอแหลมีอยู่จริงในสังคมนะคะก็ดูครูปีชากับพวกก็พวกตอแหลแล้วป้าฟังค่ะฟังหลายคลิปค่ะแล้วก็ดูหลายคลิปกับไอ้ครอบครัวหัวร้อนเนี่ยไม่ไอ้พวกนี้ภัยสังคมนะภัยสังคมนะแต่คุณไม่ต้องไปทำร้ายมันแต่ใช้กฎหมายให้สุดๆไปเลยถ้ามันไปทำอะไรกับใครใช้กฎหมายกับมันตำรวจก็เหมือนกันถ้าใครเขามีเรื่องโดนพวกนี้ตบทรัพย์เนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยคุณก็รับแจ้งความนะคะบางคนบอกโอ้เรื่องทะเลาะกันในต่างประเทศนี่
คดีอาญานะถ้าด่ากันนี่คดีแพ่งนะก็เหมือนไอ้พวกที่มันอยู่ที่สวีเดนอะที่มันไล่ล่าป้าน่ะโดนบันทึกไว้นะคะแล้วคนที่จะหนักหน่อยก็คือผู้ชายที่บอกว่าไปดักป้าที่โรงเรียนนั่นแหละนะคะขึ้นบัญชีดำค่ะคุณไม่เข้าใจหรอกคำว่าบัญชีดำคุณไม่เข้าใจนั่นคือประวัติอาชญากรรมค่ะไปทำงานที่ไหนแต่ว่าเมืองนอกมันไม่เหมือนเมืองไทยเช็คมาปุ๊บปุ๊บขึ้นบุ้งมึงทำงานที่ไหนก็ไม่ได้สมัครก็ไม่ได้มึงตัดอนาคตตัวมึงเองกันแต่เมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเนี่ยสื่อเฟซบุ๊กหรือสื่อโซเชียลเนี่ยประจานพวกมึงพวกมึงจะไม่มีงานถ้ามึงกลางแบบนี้มึงจะไม่มีที่ยืนในสังคมกูร้อนมากวันนี้คนอยู่เยอะแอร์เปิดทั้งบ้านนะแล้วก็อากาศมันก็ร้อนโอเคเดี๋ยวคุยต่ออ่ะเรื่องละลานกลางเนี่ยนะป้าจบนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาพูดใหม่ก็คือเหมือนก็มาทักทายมาช่วยคุณพวกคุณพูดแน่ป้าไม่ได้เหนือกว่าพวกคุณนะคะผู้ฟังทั้งหลายแหล่ป้าเท่าๆกับพวกคุณป้าเป็นแค่ประชาชนหนึ่งคนที่ไม่ชอบความไม่ยุติธรรมในสังคมถึงทำร้ายการทำร้ายตำรวจนี่ก็ไม่ยุติธรรมกับตำรวจนะก็บอกซะก่อนนะถ้ากูเป็นตำรวจนะกราบเท้ากูก็ไม่ให้แต่อย่างนี้โอเคเดี๋ยวมันจะไปไกลให้จัดการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดให้มันรู้แล้วจะเข้าเรื่องถึงแล้วพ่อแม่รังแกฉันที่ลูกคุณเป็นแบบนี้เป็นเพราะพวกคุณครูปีชาเป็นแบบนี้กล้าทำผิดทั้งที่สอนพระพุทธศาสนาไร้ยางอายไร้ฮิริโอตปะก็เป็นพ่อตัวเองพ่อสมหมายที่ว่านั่นแหละที่บอกเอาให้ได้นะลูกหวยชาวบ้านนะโกงให้ได้และพวกที่ส่งเสริมลูกให้กากเนี่ยคุณกำลังจะผลักลูกคุณเข้าคุกคุณจะไม่มีวันมาโทษตำรวจได้ว่าลูกคุณติดคุกนะคะเพราะคุณสอนลูกคุณเองให้ใช้กำลังเหนือเหตุผลเหตุผลคือพวกคุณทำผิดคุณต้องรับผิดก้มหน้าแล้วก็ขอโทษตำรวจไม่พอตำรวจก็ต้องทำนำหน้าที่เขียนเลยเขียนใบสั่งเลยไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นไม่ต่อไม่จ่ายเหรอไม่ต้องต่อทะเบียนเมืองนอกใครไม่จ่ายค่าปรับไม่เขาเรียกว่าอะไรวะต่อทะเบียนไม่ได้แล้วอย่าลืมนะคะป้ายังสู้เพื่อความเท่าเทียมกันทางสังคมอยู่นะคะกษัตริย์รัฐมนตรีกะหรี่ขอทานคนเท่าเทียมกันนะคะในต่างประเทศเนี่ยคุณจอดรถผิดที่เนี่ยแม้แต่กษัตริย์ก็โดนใบสั่งค่ะนี่เรื่องที่สวีเดนเรื่องจริงไปถามพวกที่ไปอยู่สวีเดนไทยขับรถโอเวอร์สปีดเหรอยังจ่ายค่าปรับแล้วยังโดนประชาชนด่าอีกนะคะขอบอกเขาบอกว่างานการก็ไม่ได้ทำจะไปจอดใช้เวลาหน่อยนึงไปจอดให้มันเข้าที่เข้าทางไม่ได้หรือนะประชาชนออกมาด่าอีกนะเสียค่าปรับด้วยนะคะแล้วโดนประชาชนด่าอีกเพราะประชาชนก็ถือว่ากินภาษีของเขาเพราะเงินภาษีเนี่ยเอาเงินภาษีที่เลี้ยงเจ้าสวีเดนเนี่ยเป็นเงินภาษีจากประชาชนนะคะโดนเท่าเทียมกันก็เหมือนกันถ้าเกิดแต่ป้าก็บอกว่าป้าก็ขอนะคะหรือว่าคุยกันในที่นี้ว่าตำรวจก็อย่าไปทำเหนือกฎหมายอย่างเช่นในเมื่อเราจัดการไอ้พวกที่มันผิดกฎหมายได้เนี่ยเราจะได้ยืดอกด่ามันได้ว่าอย่าทำผิดกฎหมายนะไม่ใช่ตำรวจทำซะเองเช่นไปจอดรถผิดที่แล้วเพื่อนมาเห็นเอ้ยไม่ต้องเพื่อนกันไม่ได้เราต้องเท่าเทียมกันผิดคือผิดถูกคือถูกและตำรวจน่ะคุณจะได้มีลูกดีเพราะว่าคุณน่ะเคารพกฎหมายเคารพกฎของสังคมลูกคุณจะได้ไม่คุณจะได้ไม่ผลักดันลูกคุณไปอยู่ในคุกอันนี้ป้าพูดไกลเลยนะอันนี้ป้าพูดถึงสังคมครอบครัวเลยนะก็คือในคดีของลูกตำรวจที่ฆ่าชายพิการนั่นน่ะถ้าคุณเลี้ยงลูกไปให้กางเนี่ยมันมีลูกตำรวจที่ฝ่ายดีเดี๋ยวนี้หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะที่ชอบออกคลิปอ่ะที่ใส่แว่นอ่ะที่เป็นอาจารย์ด้วยนั่นน่ะนั่นลูกตำรวจน่ะ
ก็ออกมาพูดอ่ะหายไปไหนไม่รู้กลับออกมาเลยออกมาพูดช่วยๆกันพูดหน่อยสังคมสมัยนี้ต้องการคนพูดนะคะป้าไม่ได้อยากพูดอยู่คนเดียวตอนนี้เห็นไหมป้าก็กลับมาฟังทนายเดชาทำไมอ่ะกลับมาดีแล้วก็ฟังอันไหนดีแล้วก็เลือกออกอันไหนไม่ดีแล้วก็เอาออก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 นะอะไรดีแล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาสังคมต้องการคนพูดช่วยกันนะคะนะคะเมื่อกี้พูดถึงอะไรแล้ววะเดี๋ยวกินน้ำแป๊บพูดถึงเรื่องว่าอย่ารังแกลูกด้วยการให้ทายลูกเป็นไงคะวันนี้ป้าไม่รู้หรอกนะว่าที่บ้านคุณเลี้ยงกันยังไงคอแห้งด่าแม่งจนเจ็บคอทุกวันป้าเชื่อนะคะว่ามันอยู่ที่การเลี้ยงดูของพ่อแม่นะคะกับการที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาในวันนี้และเป็นผู้ใหญ่ที่รักความยุติธรรมและใครที่แบบโอ้โหขนาดทำเหี้ยแล้วพ่อส่งพ่อแม่ส่งเสริมเนี่ยคือพ่อแม่รังแกฉันนะคะพ่อแม่รังแกลูกเนี่ยนี่เนี่ยอย่างครูปีชาเนี่ยพ่อสมหมายบอกเอาให้ได้เนี่ยทั้งที่แทนที่พ่อสมหมายจะห้ามเฮ้ยชะลูกไม่ใช่ของเราอย่าไปเลยนะลูกอย่าทำเลยนะลูกมันไม่ใช่ของเราลูกแทนที่พ่อสมหมายเนี่ยจะห้ามหัวงอกและถ้ามีผมอยู่เนี่ยไอ้ครูปีอับปีชาเนี่ยและชั่วโมงนี้ถ้าป้าพูดวนไปวนมาก็ฟังนิดนึงนะเพราะมันยังนึกอยู่สองเรื่องนะคะคือชั่วโมงนี้ครูปีชาเนี่ยยังไม่สำนึกแหละป้าก็ไม่รู้ไม่มีคำพูดจะพูดกับพวกคุณจริงๆนะท่านอัจฉริยะมาบอกว่าให้เห็นแก่หน้าลูกลูกคุณจะอยู่ยังไงในสังคมถ้าพ่อเป็นคนขี้โกงแล้วก็แถถลอกแถสีข้างถลอกหัวล้านถลอกแบบเนี้ยแล้วแถมมีปู่ที่ยุให้ลูกตัวเองทำผิดกฎหมายแล้วถ้าใครจะมาแต่งงานกับลูกสาวคุณน่ะเขาจะกล้าแต่งไหมถามจริงๆว่าเฮ้ยมึงเหี้ยกันทั้งตระกูลอย่างเงี้ยอีกหน่อยมึงก็มาโกงคนในตระกูลกูมึงไม่ไปโกงคนนอกมึงก็โกงคนในแล้ววะใครจะกล้าแต่งงานด้วยป้าถามจริงๆถ้าป้าพูดนะป้าก็เหมือนยกตัวเองแต่ป้าจะยกความดีนี่ให้แม่ป้าแม่ของป้านะคะเที่ยงตรงรักความยุติธรรมหนักมากนะคะคือตีป้าทุกครั้งที่ป้าทำผิดแล้วตีให้คนเขารู้เขาเห็นด้วยก็คือตีหน้าวัดตีประจานค่ะตีประจานเรียกคนมาดูว่าอีเพนมันทำผิดอะไรจนป้าเนี่ยกลัวการลงโทษที่สุดเพราะอย่าลืมนะคะว่าทันทีที่เราเดินไปไหนเนี่ยอุ้ยอีเนี่ยนะมันร้าย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 มันไม่ใช่แค่แม่เราคนเดียวมันคนทั้งแถววัดแสงสวรรค์คนแถววัดแสงสวรรค์ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นพยานได้ว่าป้าในโดนตีตลอดเพราะความร้ายของป้าแต่ป้ากลับเป็นคนดีได้เพราะว่าป้ากลัวการลงโทษจริงอยู่การลงโทษของสมัยโบราณก็ใช้วิธีตีแต่สมัยของป้าไปดูคนเจริญแล้วเขาไม่ตีกันนะแต่เขามีวิธีจัดการเดี๋ยวป้าจะเข้ามาตอนท้ายๆนะคะเอาตรงนี้ก่อนถ้าคุณไม่คิดถึงลูกคนนะคณะเอครูปีชาแล้วก็ครอบครัวกลางนะคะแล้วก็ไปถึงครอบครัวของตำรวจที่ลูกชายเป็นต้องกลายเป็นฆาตกรฆ่าคนขายขนมปังมันอยู่ที่พวกคุณพวกคุณรังแกลูกคุณไม่ชี้ผิดชี้ถูกเพราะเขาเชื่อคุณเด็กง่ายลูกคุณเขาเชื่อคุณทำไมคุณไม่ห้ามเขาคะทำผิดเนี่ยคุณควรจะลงโทษคุณลงโทษเองดีกว่าให้ลูกคุณไปอยู่ในคุกแล้วก็ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินว่าลูกคุณผิดหรือถูกป้ากล้าพูดนะคะว่าลูกป้าไม่กล้าทำผิดป้าเคยบอกแล้วก็สอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าทำผิดแล้วไม่มีการเข้าข้างแต่บ้านป้าเนี่ยนะทั้งตระกูลเลยเป็นอย่างนี้ทั้งตระกูลเลยไม่มีการเข้าข้างผิดคือผิดและถ้าทำผิดจะส่งตำรวจเองจะไปตามจับเองไม่ให้ตำรวจตามจับถ้าทำผิดนี่คือตระกูลป้าค่ะขอบอกฝั่งแม่ค่ะเขาเป็นแบบ
บนี้ป้าไม่ใช่คนดีเลยจะบอกให้ร้ายแอบร้ายก็บอกแล้วว่าไผ่กอนึงมันจะต้องมีสักมันต้องมีสักลำหนึ่งที่ร้ายอ่ะแต่เราก็โดนสิ่งที่หล่อหลอมมาให้รู้สึกผิดชอบชั่วดีป้าเคยเล่าแล้วว่าสมัยก่อนขนาดทำผิดเขาทำลงโทษเลยนะป้าขายผลไม้กับแม่เนี่ยปากดีคุณป้าขาซื้อง้อไหมคะ3โล10ค่ะนะคะเอา3โลเลยนะป้านะนะนะจ๊ะนะจ๊ะเขาก็นั่นเราก็ชวนคุยพอเขาเผลอปุ๊บเราหยิบออก 3-4 ลูกเจ็บเขาเรียกว่าโกงนิดโกงหน่อยไงแม่เห็นน่ะตบหน้าแม่ตบหน้าเราต่อหน้าลูกค้าบอกอย่าทำอย่างนี้นะลูกนะโกงเขานะไม่มีวันเจริญหรอกลูกและไม่รู้เขาโกหกหรือเรื่องจริงนะโกงกิโลระวังตาบอดนะลูกมันแน่แต่ที่สำคัญอ่ะตรงนั้นเลยคือการลงโทษแม่ตบหน้าเรากล้าไหมคะตอนนี้เพราะคนทั้งตลาดมองเราตาเดียวเลยตอนหลังนะช่างกิโลต้องหันให้ดูป้าจ๋าดูกิโลด้วยนะจ๊ะเต็มนะจ๊ะแล้วแถมให้นิดนึงจ้ะอ้าวกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นเพราะว่าถ้าซื้อร้านมันไม่โกงเพราะแม่มันจะตีมันหรือว่าถ้าเกิดเขาเอาไปชั่งถ้าแม่ไม่อยู่ถ้าเขาเอาไปชั่งที่อื่นแล้วขาดกิโลเขากลับมาเล่นงานนะแม่จัดการต่อหน้าเลยป้าถึงไม่ได้อยู่คุกเป็นบ้านไงถึงได้เป็นมีภรรยาไอ้ผู้ผิดเป็นภรรยาของนักธุรกิจเพราะป้ามีความซื่อที่พ่อแม่สอนมาติดตัวมาค่ะของแม่พ่อไม่เท่าไรหรอกเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้รับเหมาผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยคุณก็รู้นะนิดนึงไม่พอค่ะแล้วไม่พูดต่อนะละกันในฐานที่เข้าใจตรงนี้ที่ป้ากำลังจะบอกเขาพวกคุณว่าการที่พ่อแม่เนี่ยส่งเสริมให้ลูกทำผิดกฎหมายเนี่ยแค่คุณให้ท้ายในบ้านแต่คุณกำลังแกลูกแล้วนะคะที่ป้าจะพูดว่าพ่อแม่รังแกฉันน่ะให้ลูกเป็นขยะสังคมอ่ะหืมคุณดูลูกคุณนะคะวันเนี้ยติดคดีเพราะใครเพราะพ่อแม่ที่คุณพยายามกลางเหนือกฎหมายจะตบทรัพย์คนนั้นตบทรัพย์คนนี้นะนะนี่กรณีของครอบครัวหัวร้อนนะนี่กรณีของครอบครัวหัวร้อนนะจากคลิปที่ออกมาคลิปต่างๆและก็มีคนมาเปิดเผยที่พะเยาว่าพวกคุณพยายามตบทรัพย์เขาบอกว่าขับรถกระทะทับตีนเขาลูกคุณอยู่ในเหตุการณ์เขาดูถ้าคุณประสบความสำเร็จลูกเขาก็จะทำอย่างที่คุณทำนั่นแหละและในอนาคตถึงไม่โดนจับวันนี้ก็โดนจับในวันข้างหน้าเหมือนลูกป้าไม่รู้หรอกนะว่าลูกตำรวจเขาเลี้ยงมาอย่างไงนี่ลูกประชาชนแล้วนะนี่ลูกตำรวจตำรวจดีมีก็ผมบอกว่าเรียกร้องให้ออกมาพูดหน่อยออกมาพูดเรื่องราวของสังคมบ้างนะคะอาจารย์ขาได้ข่าวว่าเป็นอาจารย์ไปรู้นี่ก็ครูคนนั้นแหละที่เคยมาพูดประจำนั่นแหละลูกตำรวจน้ำดีอ่ะคือทำไมลูกคุณถึงโมโหร้ายนะแล้วก็ถึงกับฆ่าชายชลชายร่างพิการป้าพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วและไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกการเลี้ยงลูกนะคะการทำเป็นแบบอย่างกับลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณควรทำเพราะเขาเชื่อคุณก็มีแบบอย่างในสังคมในบ้านก่อนสังคมเล็กๆคือบ้านถ้าคุณเป็นตำรวจน้ำดีลูกคุณก็จะเป็นคนดีของสังคมถ้าคุณเป็นประชาชนที่ดีลูกคุณก็จะเป็นคนดีของสังคมป้าเป็นประชาชนคนธรรมดานะคะต้องยกให้ฟังถ้าเกิดไม่ยกให้ฟังคุณก็มองไม่ออกลูกป้าเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ของโรงแรมระดับ5ดาวในต่างประเทศด้วยอายุอย่างน้อยลูกชายคนเล็กเป็นเด็กกตัญญูอยู่กับอาม่าอาโกไม่เห็นแต่ความสุขสบายถ้ามาอยู่แม่เอ้ยจะอยู่กับแม่ไม่สบายนะคะแม่ใช้งานรัวๆค่ะบอกซะก่อนนะคะกูไม่ได้ตามใจลูกนะเลี้ยงลูกให้เป็นปลาทะเลค่ะนะคะแล้วเลี้ยงลูกเราอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยไม่มีโอกาสเลี้ยงลูกไปจนเราลูกแก่ตายถ้าเรายังไงต้องการใครคุ้มครองลูกต้องการคุณสิ่งที่ให้ลูกเราปลอดภัยคุณต้องมีคุณธรรมเนี่ยคุ้มครองลูกคุณคุณต้องสอนลูกคุณให้เป็นคนมีคุณธรรมเหมือนที่ป้าเนี่ยแววเฮี้ยเยอะพูดตรงๆแววเฮี้ยนี่หนักมากถ้าไว้ข้างนอกคือแม่ก็แต่ก็แม่ก็
ัดสินใจเอาป้าเนี่ยไปไว้กับป้านะคะเปิ้ลไปเรียนนะคะไปเรียนพระพีธรรมบ้างไปอะไรบ้างก็คือว่าคือให้หลายๆด้านสอนน่ะให้สังคมหลายๆสังคมสอนป้าไงให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเล่าให้ฟังเฉยๆป้าก็กลับมาที่เดิมก็ที่ว่าคุณเห็นไหมคะว่าลูกสาวป้าอายุยังน้อยแต่เป็นผู้บริหารเล็กๆเล็กๆเนี่ยเล็กๆเล็กๆคำว่าเล็กๆนะแต่อายุเขายังน้อยอ่ะเขาเป็นถึงซูเปอร์ไวเซอร์จบแค่ม.6นะแต่ป้าสอนให้มีคุณธรรมเห็นคนเท่าเทียมกันไม่ต้องดูถูกใครและเห็นความถูกต้องเป็นใหญ่แต่คุณรู้ไหมคะมันไปตรงใจกับชาวต่างประเทศบริษัทที่ลูกสาวป้าทำเป็นบริษัทของอเมริกันนะคะใหญ่ระดับโลกเขาเป็นพนักงานดีเด่นคิดเอาเองดิคิดเอาเองดิมีใบการันตีค่ะมีพิธีรับกันอย่างใหญ่เออก็เลิกเรียกว่าเพื่อนป้าหลายคนที่อยู่ต่างประเทศบอกหุยคนไทยไม่มีมันไม่ง่ายนะที่มีคนไทยที่ได้รางวัลดีเด่นแบบเนี้ยก็เหมือนยกตัวให้ว่าเออป้าสอนลูกดีคุณคิดเอาเองก็แล้วกันหน้าเหี้ยๆอย่างป้าเนี่ยอ่ะตัดสินง่ายๆเลยหน้าเหี้ยๆอย่างป้าแก่ๆอย่างป้าเนี่ยนะหน้าไม่สวยเนี่ยที่ใครๆบอกว่าหน้าเหี้ยๆเนี่ยเป็นภรรยานักธุรกิจอ่ะเขาแต่งขึ้นมาเป็นภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ก่อนที่จะอยู่กับเขาเนี่ย7ปีเต็มๆค่ะมากกว่า7ปีที่เขาดูเราแต่บอกแล้วไงว่าคุณธรรมคำจุนป้าเคยเล่าให้ฟังเรื่องกระเป๋าตังค์เขาเคยเล่าให้คุณฟังว่าเขารองใจป้าแบบไหนถ้าใครติดตามมาป้ามาเป็นแฟนคลับป้าเนี่ยจะรู้ค่ะนะคะเราไม่ใช่ปอบไม่ใช่กระสือนะคะโอเคนะคะเราพูดกันตรงนี้เนี่ยอยากให้พวกคุณได้คิดคุณรังแกลูกนะคะที่คุณสอนให้ลูกก่างละลานคนอื่นบางคนพ่อครอบครัวบางคนสอนลูกแล้วลูกไม่เชื่อฟังนั่นก็ยกไว้นะคะก็ให้คุกมันสอนต่อให้ศาลเป็นผู้ตัดสินลูกคุณแทนคุณถ้าคุณไม่คุณสอนลูกไม่ได้แล้วอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ว่อนในเน็ตมากคือเด็กดิ้นชักแต่งเจ้าของเล่นนะคะเจ้าของเล่นถามว่าป้าด่าเด็กไหมไม่ด่าคุณรู้ไหมคะว่าเด็กนะฉลาดขนาดไหนขอบอกนะคะคลิปนี้นะคะคุณไปหาฟังเอาไปดูเอาเด็กชักดิ้งชักงอแง่แง่แง่เด็กรู้สึกว่าจะชื่อขนุนนะคะป้าไม่โทษเด็กค่ะป้าโทษพ่อแม่ค่ะคุณรู้ไหมคะเด็กมันฉลาดขนาดไหนที่มันรู้วิธีจัดการกับคุณเอาพวกคุณอยู่แบบไหนคือร้องกี๊ด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 อย่างเงี้ยแล้วกูจะได้สิ่งที่กูต้องการมันจะเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆถ้าคืนคุณทำเป็นอย่างพ่อแม่ปีศาจนะคะที่ทำกับลูกแบบเนี้ยป้าเรียกว่าป้าแม่เรียกว่าเด็กมอนสเตอร์นะถ้าเด็กบัดตะเมืองนอกเขาเรียกว่าเด็กมอนสเตอร์ก็คือเด็กปีศาจแต่ป้าไม่เรียกเพราะว่าป้ารู้ค่ะว่าเด็กมันฉลาดป้าไม่ได้ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กๆป้าเลยไม่เคยตามใจลูกถามว่าลูกป้ามีอาการที่ว่ามันจะลองดูซิวิธีไหนว่าแม่ถึงจะยอมกูประมาณเนี้ยใช้วิธีร้องนะไม่ได้ผลกับป้าค่ะไม่ได้ผลค่ะนะคะปล่อยให้ร้องเด็กร้องไม่ตายให้มันร้องไปเลยนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้คลิปเด็กที่ร้องจากของเล่นเนี่ยป้าแนะนำมาเป็นกลางๆเลยในฐานะที่เราเลี้ยงลูกประสบความสำเร็จคือไม่เคยชักดิ้นชักงอในห้างนะคะไม่เคยชักดิ้นชักงอเอาของเล่นเพราะว่าอะไรเอางี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันถามว่าลูกชายป้าเป็นไหมเป็นลูกสาวนี่รู้ลูกสาวนี่เขาป้าเอาตั้งแต่เด็กๆแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเขานี่จะอ้อนมากแบบอ้อนจะเรียกร้องความสนใจมากจริงอยู่ตอนเล็กๆนะเขาป่วยแล้วตามใจประมาณขวบกว่าเนี่ยพอโตจากนั้นน่ะป้าเลี้ยงให้เข้มแข็งคืออยากร้องใช่ไหมร้องเลยร้องให้พอนะเหนื่อยนี่เอาหมอนเอาที่นอนเอาผ้าผืนพัดผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆเอาไปเลยนี่เหนื่อยก็หลับเองร้องให้พอจนคนข้างบ้านมาเอาไปเขาบอกว่าสงสารไม่เอาสงสารเด็กร้องไม่ตายจำไว้นั่นคือการเรียกคือการเอาชนะเราแผ่อำนาจเราทนไม่ได้ลูกใช้ไม่ได้กับป้า
ช้ไม่ได้กับป้าเลยนะเพราะว่าป้าเนี่ยถูกเลี้ยงมาครอบครัวบ้านป้าไม่เคยเลี้ยงลูกตามใจป้าเนี่ยรู้หรือเปล่าคะโดนมัดโยงตีมาแล้วค่ะพี่สาวลูกป้ายังมีชีวิตอยู่ถามเขาได้ว่าเรื่องจริงไหมมัดเป็นครึ่งค่อนวันอ่ะมันดื้อป้าดื้อมากมัดก็คือบ้านอ่ะเอางี้บางทีมัดเอาขาขึ้นแต่ไม่ได้เอาหัวลงนะก็คือแบบให้เราแบบนั่งแบบไม่ถนัดอ่ะคือการแบบว่าลงโทษเราอ่ะเข็ดค่ะบ้องต้องเข็ดนะไอ้นั่นแต่วิธีนั้นอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมัยนี้แม่งก็ดราม่ากันสุดชีวิตอ่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าได้วันเพ็ญมาทุกวันเนี้ยมันเป็นความร่วมมือของการของครอบครัวนะคะที่ไม่ตามใจเราเลยบอกแล้วว่าไผ่ลำไผ่ทั้งกอมันจะต้องมีลำหนึ่งที่มันผิดปกตินะคะแต่เขาก็ดัดไม้อ่อนของเรานี่แหละตอนที่เราเด็กๆเนี่ยจัดการจัดเต็มเราป้าคุณก็ดูออกว่าเออมันก็ป้าในประเพณีก็คงฉลาดดีเนาะพูดจาแล้วคุณคิดว่าเด็กๆฉลาดเนี่ยจะเรียกร้องความสนใจแบบไหนเขามีสารพัดอย่าคิดว่าเด็กโง่เด็กนี่ฉลาดจะตายขอบอกนะคะลูกป้าเหรอคนโตเหรอร้องไม่เคยสำเร็จค่ะเชิญเรียนเชิญร้องให้เต็มที่นะคะขยายปอดไปจัดเต็มค่ะบริหารปอดจัดเต็มค่ะเอาที่สบายใจเลยนะคะลูกขาเรียนเชิญค่ะเอาหมอนให้ใบหนึ่งนะคะแล้วก็ผ้าผืนของประจำเขานะคะร้องเสร็จก็กรุณาคานมานอนที่ตัวเองด้วยนะคะเอาที่อย่างนั้นเลยแบบนั้นจริงๆแล้วลูกชายเหรอคะรู้ค่ะว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลเขาเรียนแบบนะคะเพราะว่าเด็กมันห่างกันขวบ2ขวบ3เดือนมันเรียนแบบกันค่ะแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีใหม่วิธีมึนมึนรู้จักมึนไหมคะคือไปยืนหน้าร้านขายของเล่นนะอยากได้ไปจับของเขามาดูแล้วก็เหมือนกับแม่อยากได้อ่ะนี่ขวบกว่านะมันนี่ขวบกว่านะเด็กมันฉลาดคุณจะไปคิดว่าเด็กมันโง่มันหาวิธีชนะคุณหยิบแม่ได้ป่ะแล้วไม่ให้หรอกค่ะไม่ใช่ไปถึงแล้วชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้กูไม่ได้เทมแบงค์ได้เว้ยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวกว่าจะได้แต่ละชามกำไรได้แต่ละบาทไม่ให้แล้วป้าก็ว่าไงรู้ไหมอยากได้ใช่ไหมลูกทำหน้าอยู่ก็เป็นลูกของร้านของเล่นเลยลูกแล้วก็แกล้งคุยร้านของเล่นว่าเออพี่อยากได้ลูกไว้สักคนไหมเอาไอ้นี่ไว้เนี่ยเอาไอ้นี่มันไว้เนี่ยเอาเลยยกให้แล้วเราก็เดินเลยบอกกับทุกคนนะส่งสัญญาณว่าแล้วมันรู้ภาษาด้วยนะเราต้องใช้สะกดว่ารออะอะไรวะพวกเราเหมือนประมาณนะสะกดว่าพวกเราหลบพวกเราไปเลยมีลูกน้องมีพ่อมันมีพี่สาวมันมีเราพวกเราไปเลยเดินแบบไม่หันหน้านะแต่ต้องสะกดคำนะเพราะแม่งรู้ว่าเราพูดว่าอะไรแต่ว่ามันสะกดคำไม่ได้ไงปออะปออะไรเงี้ยปอไอนะพวกเราไปอย่าประมาณเงี้ยมันถึงต้องส่งสัญญาณกันบอกไม่ให้รู้ว่าไปเฮ้ยแล้วทุกคนก็ไปแอบหมดอู้ตอนนี้มันตาเลิกละเฮ้ยแม่ไปจริงด้วยไปนานนะให้มันหาแล้วก็บอกกับยามว่าถ้าเด็กคนนี้ร้องเราก็ต้องรู้กับยามนิดเพราะยามก็จะเดินไปเดินมาในบิ๊กซีเนาะอย่าถ้าเด็กคนนี้เดินนั่นนะแอบดูเขาเพราะเขากำลังจะเอาของเล่นไม่ให้เขานะแล้วก็มองแม่ไปไหนโอ้ยพี่ติ๋มไปไหนใครต่อใครไปหมดเลยพี่ลงพี่ลีไปหมดเลยพ่อไปหมดแล้วแต่นี้ก็เอาสิเหมือนกับไอ้ร้านของเล่นก็เป็นใจด้วยไงอยู่กับป้ากันละกันนะหนูไม่เอาแล้วเดินหาพ่อหาแม่ใหญ่โอ้ยแข็ดที่ตอนนี้ไม่กล้ามันต้องมีวิธีจัดการกับเด็กค่ะคุณอย่าตามใจนะคะถ้าคุณตามใจลูกอ่ะลูกคุณอย่าทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้ลูกดูนะคะคุณเห็นไหมคะขนาดคุณพ่อสมหมายพ่อของครูปีชาเนี่ยยังสนับสนุนให้ลูกทำผิดกฎหมายเนี่ยวันนี้ถ้าครูปีชาติดคุกคุณไม่ส่วนนะคะที่จะขนาดลูกขนาดนี้คุณยังไม่รู้จักชี้ให้ลูกเห็นว่าผิดชอบชั่วดีเป็นยังไงเลยคุณยังไม่เคยสอนลูกว่ามีฮิริโอตปะละอายเกรงกลัวต่อบาปเลยนะคะป้าก็ฝากคลิปนี้ไว้40กว่านาทีเนี่ยแล้ว40นะ2-3 นาทีหลังเนี่ยป้าจะพูดนะคะนิดหนึ่งว่ามีคนเขาด่าป้า
นะคะแต่ป้าไม่สนใจบอกแค่นี้แล้วไงเขาบอกว่าป้าไม่พูดเรื่องประชาธิปไตยละนะพูดแต่เรื่องหวย30ล้านเด็กตกตึกพูดถึงข่าวสังคมป้าจะบอกเลยนะคะว่าป้าขอมีประชาธิปไตยในการที่ป้าจะพูดอะไรก็ได้นะคะการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้หรอกประเทศไทยเนี่ยเขาจะไม่คบค้าสมาคมด้วยถ้าไม่มีการเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดสภาพแบบเนี้ยฝรั่งที่ไปประเทศไทยทำไมไม่ไปกันเพราะว่าประกันมันไม่รับค่ะถ้าสภาพประเทศแบบนี้ประกันไม่รับนะคะคุณเข้าใจคำว่าประกันไม่รับไหมคะคือพวกเราเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยประเทศไหนก็ช่างก็จะมีประกันติดตัวไปทุกคนจะต้องมีประกันต้องซื้อประกันไปเที่ยวเนี่ยแต่ประเทศที่มีภาวะไม่สงบเขาไม่จ่ายนะคะแล้วฝรั่งเนี่ยเขารู้ค่ะว่าประกันไม่จ่ายเขาก็ไม่ไปนะคะแล้วก็ทหารนะคะคุณก็รู้เมื่อกี้ป้าพูดไปข้างต้นแล้วทหารเนี่ยจบม.6มาแล้วก็มาสอบโรงเรียนนายร้อยแล้วทำอย่างอื่นไม่เป็นหรอกค่ะบริหารธุรกิจไม่เป็นสมัยนี้ค่ะเขาไม่ได้เอากำลังมาสู้กันนะคะเขาเอาอำนาจการเงินอำนาจทางธุรกิจมาแข่งขันกันนะคะเขาไม่ได้เอากำลังนะคะมันไม่ใช่ยุคสงครามเย็นสมัยโบราณนะคะป้าบอกซะก่อนคือการที่ป้าจะพูดเรื่องอะไรอ่ะมันก็สิทธิ์ของป้าอย่าลืมว่า365วันจะให้กูสนใจแต่เรื่องการเมืองกูเบื่อถึงกูเบื่อกูก็ต้องดูกูก็ต้องทำและทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกวันเนี้ยบ้านเมืองไปยังไงตั้งแต่ทหารเข้ามาเขาเคยรักษาสัญญาไหมป้าจะบอกนะคะคนที่ไม่รักษาสัญญากับเราไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่พวกเราเขาคือโจรแฝงตัวมาตอนนี้ก็มีคนที่มานั่งด่าป้าออกคลิปน่ะโหนง่ามตีนป้าเนี่ยนะป้าใช้คำว่าโหนง่ามตีนดูดเล็บขบป้าเนี่ยคุณไปดูเอาเองคุณไปดูเองแล้วกูก็พิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะสำหรับป้าในยุให้ไปดูเลยให้ไปดูนะคะว่าแล้วก็พิจารณาเอาเองว่าสิ่งที่เขาพูดอะว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้นะมึงไม่ด่าเจ้ากูไม่เคยด่าเจ้าแต่กูด่าพวกโหนเจ้าเอาเจ้ามากางเอาเจ้าปากกระทืบชาวบ้านที่ตอนที่ป้าอยู่สวีเดนที่ปลาของขึ้นน่ะคุณลองคิดดูสิว่าเขาล้อมาจากกระทืบคนเนี่ยป้าเป็นคนต่อต้านความรุนแรงมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาต่อต้านนะความรุนแรงมันไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นเลยนะมันมีแต่ทำให้สังคมเนี่ยเอาเป็นแบบอย่างก็หึมเว้ยถ้าเกิดกูตีพวกนี้นะกูจะแน่กูจะเก่งกูจะเจ๋งแล้วมันจะสงบไหมประเทศอะฮะไอ้พวกที่ยุให้คนตีกันนะขออีกสักกึกหนึ่งแป๊บหนึ่งว่าจะจบไม่จบสักทีย่ให้คนตีกันยุให้คนทำร้ายกันเนี่ยกูขอประณามพวกมึงนะมึงเห็นบ้านเมืองเป็นยังไงฮะใช้กฎหมายเด้ใครทำผิดกฎหมายก็กฎหมายจัดการเขาคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายใครโอ้โหจะทำเป็นแฟชั่นค่ะไอเรื่องไอเรื่องผิดกฎหมายจะทำเป็นแฟชั่นเรื่องใช้กำลังก็เหมือนกันแล้วกันเนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เตะหน้าที่ชาวต่างชาติกำลังยกรถหนีตำรวจเนี่ยยังไงตำรวจเขาก็จับได้ยังไงเขาก็ต้องมีความผิดคุณรู้ไหมคะความผิดของต่างชาติเข้าประเทศไทยไม่ได้มันร้ายแรงยิ่งกว่านะคะกว่าที่เขาจะเสีย200-300ที่จอดผิดที่นะคะตำรวจก็ทำถูกแล้วที่กำลังจะจับแต่คุณไปช่วยตำรวจคุณกลับทำผิดกฎหมายซะเองถ้าภาพนี้ออกไปในสู่ชาวโลกอะไรมันจะเกิดขึ้นเฮ้ยบ้าความรุนแรงกูถามพวกมึงคำหนึ่งฮะไปเตะเขาได้ยังไงพอเธอไอ้เรื่องความรุนแรงนะมึงจะด่ามึงจะว่าเขาต้องเอาเลยแต่มึงไปเตะหน้าเขาอะแล้วเขาเป็นอยู่ในสภาพที่เขาไม่ได้คิดจะต่อสู้อะกูก็รับไม่ได้นะต้องให้ผู้ฝรั่งคนนั้นก็จะผิดกฎหมายนะก็ให้จัดการตามกฎหมายถ้าขนาดล็อกล้อแล้วมันพยายามยกรถน่ะคือยังไงมันก็ไปไม่เกิน2กิโลเมตรหรอกยังไงคุณวิ่งยังตามทันแต่คุณไปเตะแบบนั้นน่ะมันถูกแล้วหรอว่าเราเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนกันอยู่เหนือกฎหมายกันเหรอเนี่ยฮะ
นึกจะทำอะไรใครก็ทำเนี่ยเปลี่ยนซะนะเปลี่ยนซะนะแค่การศึกษาไทยเนี่ยลังอันดับโลกเนี่ยลังท้ายๆเนี่ยอายเขาบ้างพาสปอร์ตต่ำกว่าเคนยาเนี่ยอายเขาบ้างยังมาทำตัวเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วใครจะมากล้าเที่ยวถามจริงๆทุกวันนี้ก็ไม่มีใครก็ครบแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะป้าจะพูดเนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทยนะแต่ไม่อยากเห็นภาพแบบนี้มันออกไปสู่ชาวโลกถึงกูจะถือพาสปอร์ตสวีเดนแต่หน้ากูคำพูดกูก็ยังเป็นคนไทยกูถึงเสือกทุกเรื่องในประเทศไทยไงบางคนบอกทำไมมึงเสือกทุกเรื่องเลยนะเอากูมันจะเป็นข่าวเด้เป็นข่าวกูก็ต้องเสือกแล้วป้าบอกว่าป้าต่อต้านความรุนแรงเข้าใจไหมแล้วป้าบอกนะปกติเนี่ยช่องนี้ช่องของนอมินีกับช่องของป้าตรงนี้ป้าจะไม่ไปด่านะแต่ป้าจะมีที่ด่าของป้าจริงๆเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีคนดูเยอะถามว่าตรงไหนที่มีคนติดตามเยอะๆเนี่ยป้าจะเกรงใจที่สุดคือเยาวชนเมื่อกี้ป้าก็คุยกับพวกคุณแล้วว่าถ้าเราทำแบบอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนวันหนึ่งเยาวชนก็ทำตามเราแต่วันหนึ่งเขาโดนมันมีสังคมลงโทษเขาแบบเนี้ยเขาคือเราต้องคุยด้วยเหตุผลกันก่อนเถียงกันแม่นด้วยเหตุผลเนี่ยเสียงจัดมันก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช้ความรุนแรงป้าไม่ใช้คำด่าในช่องนี้ป้าเกรงใจเยาวชนถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเขาแยกออกว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรแต่เด็กมันแยกไม่ออกและตอนนี้สังคมโซเชียลเป็นสังคมใหญ่แต่อีกสังคมนึงคือสังคมในบ้านนะช่วยกรุณาดูแลลูกด้วยไม่ใช่คุณเป็นแบบอย่างเสียเองเนี่ย3 คดี 3 คดี4คดีหลักๆที่ป้าพูดเนี่ยเป็นการเลี้ยงดูมานะดูให้ดีๆอ่ะคดีลูกตำรวจกับพรรคพวกฆ่าชายพิการป้าไม่มีลืมคดีอะไรง่ายๆนะคะคดีแพรวา9ศพป้ายังไม่ลืมเลยคนตายยังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยแต่แพรวากับไม่โดนลงโทษอะไรเด็กอายุ17ขับรถเล่นโทรศัพท์มีคนตายพ่อเป็นตำรวจคดีหวย30ล้านตอนนี้เรารู้ละรู้เยอะด้วยว่าพ่อเขายังไม่ห้ามเลยเมียเขาก็เป็นใจอ่ะขนาดที่ว่ายอมให้ผัวเนี่ยเพื่อจะทำงานสำเร็จเอาเงิน30ล้านให้ได้เนี่ยยอมให้ผัวเนี่ยยอมเสียศักดิ์ศรีให้ผัวได้มีกิ๊กเป็นแม่ค้าหวยจริงเท็จมึงไปเอากับคนที่เขาพูดนะคนที่เขาพูดที่ออกมาแล้วบอกว่าคลิปนี้เป็นดูความตอแหลหาว่าคลิปตัดต่อเออกี่พันคลิปกี่หมื่นคลิปกว่าจะได้แต่ละคำมาต่อและให้เนียนขนาดนี้ป้าถามคำหนึ่งคดีครูจอมทรัพย์นี่ก็เหมือนกันนะไม่รู้ว่าถูกเลี้ยงมายังไงถึงได้ตอแหลลงตับตั้งแต่วันที่ชนเขาแล้วหนีนะแล้วก็คดีครอบครัวหัวร้อนทำร้ายตำรวจและโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสังคมสื่อโซเชียลนะถ้ามึงปลุกระดมคนกูจะด่ามึงโอเคป่ะอย่างเช่นไอ้มาร์คหมาบ้าหรือไอ้มาร์คหมากระเป๋าเห่าอย่างเดียวนะแล้วใครที่ดีว่าส่งเสริมตอนนี้ทนายเดชาเนี่ยเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องมาตามฟังเหมือนเดิมท่านอัจฉริยะทำงานเพื่อสังคมเราก็ต้องตามป้าเคยด่าท่านอัจฉริยะก็เพราะไอ้เหี้ยหมากระเป๋านี่แหละถึงแม้ว่าบางทีเราดูตามอย่างเขาคิดว่าเราก็คิดว่าถูกแต่ตอนนี้เราเก่งขึ้นนะสังคมสมัยนี้เก่งขึ้นนะคะอย่าลืมว่าวันที่เขามาบอกว่าหวยเป็นของครูปรีชาเนี่ยเรายังใจ50-50นะแต่สำหรับป้าเนี่ยเห็นอีฟ้านะกูรู้ละมันไม่ใช่เรื่องปกติละฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรมันมารวมกันแต่ต้องรอดูจนภาค7มาแถลงนั่นแหละกูถึงได้ตัดสินใจรออีกนิดนึง
ป้าไม่ใช่ปุ๊บปั๊บออกมาเหมือนจะคดีครูจอมทรัพย์แล้วนะตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วนะเพราะตอนนั้นเราไปพาดด่าคนดีอ่ะด่าคนดีนะแม่งมันเหมือนบาปในหัวใจกูอ่ะเหลืออีก3นาทีนะคะเหลือ7นาทีตอนนี้มัน5:53นาทีแล้วตอนนั้นเรายอมรับว่าเรากระโดดไปทีเดียวแต่ป้ากล้าเขาเรียกว่าอะไรนักเลงพอกล้าด่าเขาก็กล้าขอโทษเขาขอโทษของป้าเนี่ยไม่ใช่แค่คำว่าขอโทษอย่างเดียวนะกับลุงตำรวจป้าก็ขอโทษออกสื่อขอโทษไปเลยคือป้ามาเป็นขอเป็นพันธมิตรขอเป็นเพื่อนขอเป็นแฟนคลับแล้วมีอะไรที่พอจะช่วยกันได้ช่วยให้สังคมดีขึ้นก็ช่วยก็ช่วยกันตอนนี้ไม่ใช่มีแค่ป้ามีทุกๆคนที่พิมพ์อยู่เนี่ยที่พวกคุณพิมพ์อยู่ข้างล่างเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่ให้ราคาป้าให้ค่ะเพราะป้ารับประกันได้ว่าไม่ใช่แมวพิมพ์ค่ะคนพิมพ์ค่ะแต่บางครั้งคุณอาจจะเป็นตำแหน่งใหญ่โตหรือคนที่แบบว่าไม่อยากเปิดเผยตัวเองอันนี้ป้าเข้าใจนะเราจะดูจากป้าไม่ได้ดูชื่อไม่ได้ดูรูปนะส่วนใหญ่จะดูคำพูดนะคะจะดูคำพูดการโพสต์ตามสื่อต่างๆนะคะค่ะสำหรับป้าก็ฝากไว้เท่านี้นะคะป้าเองเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาเป็นแม่ค้าจบป .4 แต่อะไรที่ป้าช่วยสังคมได้ป้าจะช่วยแล้วที่ป้าพูดถึงเรื่องการเลี้ยงลูกเนี่ยป้าอยากให้พวกคุณไปคิดนะคะถ้าคุณคิดว่าลูกคุณอยู่คุณจะคุ้มครองลูกคุณได้ตลอดชีวิตก็เอาสิคะสังคมในเมืองนอกเนี่ยลูกรัฐมนตรีก็ผิดนะคะถ้าทำผิดนะคะไม่ใช่ประเทศไทยถือปืนมาแล้วยึดอำนาจได้แล้วก็อยู่ชิวๆไม่ได้ค่ะโดนสังคมโลกประณามนะคะสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ทุกคนฟังป้าในฐานะที่ป้าเป็นคนที่ชอบพูดน่ะถ้าป้าไม่พูดกับคุณป้าก็พูดกับผัวพูดกับผัวก็เขาก็ไม่เก็ตเพราะเขาไม่ได้ดูข่าวกับเราแล้วบางทีแล้วถ้าเราจะเอาข่าวไปให้เขาดูบอกเธออย่างนี้อย่างนี้เธอว่าไงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเขาไม่เข้าใจภาษาไทยเขาไม่ใช่คือป้าก็ไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะทางที่ดีป้าก็เลยมาคุยหน้า YouTube และกลางคืนนะคะป้าฝากนะคะสำหรับที่แบบสายโหดอ่ะนะสายโหดแบบฮาร์ดคอร์เลยด่าแบบฮาร์ดคอร์เลยก็ฝากช่องของป้าหนิงกับสมิธนะคะสมิธแหกเพื่อเสรีภาพก็คือป้าอยู่ในช่องนั้นแหละคือถึงป้าจะไม่ได้พูดแต่ป้าก็อยู่ในไลน์นะคะในไลน์เนี่ยคนมันจะขึ้นเป็น10คนใช่ไหมคะป้าก็อาจจะพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดบ้างไม่พูดบ้างแต่ส่วนมากบางทีมันดึกมากบ้านป้าคือป้าก็จะฟังอย่างเดียวแล้วบางทีก็นอนนะคะแต่ป้าก็ขอบคุณพวกคุณนะคะถ้าไม่มีพวกคุณวันนี้มารอฟังป้าแล้วป้าก็รู้ว่าพวกคุณรอฟังป้าเนี่ยวันนี้คงเมาเละเทะเมื่อคืนคงเมาเละเทะนะคะก็แค่รับประทานเค้กนะคะก็คือเดี๋ยวอันนี้ไร้สาระนะจะฟังก็ฟังคือมีญาติซื้อเค้กมาให้นะคะก็มีญาติก็กินกันในครอบครัวแต่ไปกินข้างนอกนะคะใจใครใจมันป้าก็ได้กินรัดหน้าสมใจนะคะรัดหน้ากุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ยักษ์น่ารักโอเคค่ะนะคะแล้วก็กินเค้กแล้วก็ได้เป็นเจ้าของแหมไม่คุยไม่คุยนะคะแล้วห้ามถามนะว่าอายุเท่าไหร่โกรธรู้ว่าแค่50กว่าก็แล้วกันนะคะห้ามถามต่อนะรู้ไหมคะอ่ะนะคะทักทายกันแค่นี้นะคะแล้วก็ป้าก็ดีมีความสุขอะค่ะที่จะได้พูดเพราะว่าวันที่เราตายเราจะไม่มีโอกาสพูดค่ะนะคะวันนี้ที่เรายังมีโอกาสที่จะยังมีชีวิตอยู่ก็พูดให้พอป้ารู้นะคะว่าทุกคนอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้แต่คุณป้าขอให้พวกคุณออกมาพูดค่ะนะคะมาช่วยกันพูดออกคลิปเนี่ยถ้าเรากลัวเรื่องกฎหมายก็กรุณาพูดแล้วก็ใช้ A B C D คุณดูพูดแบบเป็นกลางๆนะคะตอนเนี้ยสังคมต้องการการพูดแต่ขอต่อต้านความรุนแรงทุกกรณีนะคะสวัสดีกี่รอบแล้วเนี่ยนะไม่เป็นไรรักกันเนาะจุ๊บๆครบเวลา1ชั่วโมง